สวัสดีครับผมท็อปจากตระกูลนะครับวันนี้ก็ได้มานั่งคุยกับคุณเรียวยามาซากิใช่ไหมครับคุณเรียวยามาซากิก็กำลังจะมีนิทรรศการที่ White Space Gallery ครับผมตั้งแต่วันไหนถึงวันไหนครับ23ครับถึงวันที่5ครับธันวาอ๋อ23ตุลาป่ะใช่ครับตุลา23ตุลาถึงวันที่5ครับผมธันวาคมโอเคได้เลยก็ exhibition อันนี้ชื่ออะไรครับSuicide Mind ครับ Suicide Mind โอเคเดี๋ยวช่วยบอกเกี่ยวคอนเซ็ปต์คอนเซ็ปต์ตัวงานใช่ไหมคือเริ่มต้นเนี่ยคือเราจากสืบเนื่องจาก exhibition คราวที่แล้วครับคราวที่เรา want to be rich ฮะเราก็สืบความคิดมาว่าไอ้ความรวยเนี่ยมันให้ความสุขเราแท้จริงหรือเปล่ามันเป็นจริงอย่างนั้นหรือเปล่าแล้วสืบเนื่องกับสถานการณ์ทั่วโลกตอนนี้ผลกระทบความสุขมันหมดไปจากสภาวะเศรษฐกิจที่มันล่มสลายครับเราก็เลยบอกว่าเราก็เลยคิดว่าเอ๊ะแล้วความสุขจริงๆอ่ะมันคืออะไรก็เกิดเป็นไอเดียตรงนี้ขึ้นมาว่าไอความสุขที่เราหามาตลอดเนี่ยมันฆ่าตัวเราเองมันก็เลยกลายเป็นชื่อนิทรรศการว่าสุดสายไม้ความสุขที่เราที่เราหามาค่าตัวเราเองใช่ครับคือความสุขที่เราอยากได้เนี่ยจริงๆแล้วมันก็คือถ้าความจากประสบการณ์ของเราเองมันก็คือความสุขจากวัตถุซะส่วนใหญ่อาจจะเป็นผลกระทบจากหรืออาจจะจากเพศตรงข้ามอะไรก็แล้วแต่ เราก็เลยรู้สึกว่ามันเกิดจากตัวเราเองทั้งนั้นเลยไอ้ความสุขที่เรากำหนดมันขึ้นมาเนี่ยแต่สุดท้ายแล้วไอ้สิ่งนั้นน่ะมันทำให้เราไม่มีสติแล้วมันก็ฆ่าตัวเราเองบางทีเราอาจจะต้องเหนื่อยโดยใช่เหตุผลอะไรประมาณนั้นใช่ครับพอได้คอนเซ็ปต์นี้มาปุ๊บก็คือมันก็แค่อย่างทับดูมันคล้ายๆภาค2ป่ะจากใช่คือภาคแรกเนี่ยผมมองว่าผมทำถ้าเป็นหนังเนี่ยผมทำลักษณะภาคแรกจะเป็นแบบคอมเมดี้คือเข้าไปแล้วรู้สึกสนุกตลกสนุกสนานกับไอ้สิ่งนั้นแต่ภาค2เนี่ยผมถ้าเป็นหนังเนี่ยผมก็มองว่ามันเป็นค่อนข้างเป็นโรแมนติกดราม่าแล้วก็มีคิลเลอร์เข้าไปนิดนึงโอเคแล้วก็พอคอนเซ็ปต์นี้เคลียร์เสร็จปุ๊บคุณเรียวก็เริ่มคือครั้งนี้ที่เราเคยคุยกันเกินๆคือจะมันจะมีเป็นเพนติ้งซะส่วนมากเลยใช่ครับก็คือเป็นงานครั้งนี้จะลักษณะเป็น installation painting ครับคือมันจะใช้การซ้ำกันของผลงานให้เกิดความรู้สึกที่เราต้องการสื่อออกไปนะครับก็คือในงานก็จะมีที่วอลเนี่ยก็จะเป็น painting เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าที่ผ่านมาเอาจากประสบการณ์ส่วนตัวเนี่ยก็คือผมคิดว่าที่ผ่านมาที่เราทำหรือมีชีวิตอยู่ได้ทุกวันเนี่ยเราทำเพื่อไอ้สิ่งนี้มันก็คือเงินใช่เพราะงานคุณเรียนนี่ก็คือจะวกวนเกี่ยวเรื่องเงินใช่เพราะว่าโดยพื้นฐานอาชีพผมด้วยที่ทำเนี่ยผมจะอยู่กับไอ้สิ่งพวกนี้เยอะอยู่กับคนการซื้อไปขายมาซื้อทำกำไรไอ้ต้นทุนตัวนี้ทำไม่ได้นะขายไม่ได้เราจะเห็นคนตั้งแต่คนเริ่มทำจากตัวละ5บาทจนไปขายเป็นหมื่นเนี่ยมันเราเห็นความแตกต่างตรงนี้เยอะมากอะไรเงี้ยครับผมก็เลยคิดว่าแล้วน่าสนใจตรงนี้แล้วก็อีกอย่างก็คืออย่างที่คุณท็อปเคยไปที่สตูดิโอผมนะใช่สมัยก่อนเนี่ยบ้านผมจะเงียบมากแถวนั้นตอนนี้มันกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวมันติดน้ำตกใช่แล้วเราก็เห็นความเปลี่ยนแปลงของคนแถวนั้นเยอะแยะจากคนที่เคยคุยกันไม่คุยกันเพราะว่าขายของเหมือนกันอะไรเงี้ยมันทำลายทุกอย่างมันไม่ได้แค่แบบว่าแค่ตัวเราเองมันทำให้ทุกอย่างเปลี่ยนไปหมดเลยก็เลยนำเสนอคือเงินดอลลาร์แต่นี่คือเลือดของก็คืองานคราวนี้ผมคือหลังจากได้คอนเซปต์แล้วเนี่ยผมก็มองว่าเหมือนกับว่าเราเอาชีวิตเราแลกเพื่อให้ได้สิ่งนี้มาเนี่ยมันใช่ไหมมันคือความถูกต้องหรือเปล่ามันคือความต้องการความสุขที่แท้จริงที่เราต้องการหรือเปล่าอะไรเงี้ยผมเลยคิดว่าการที่เรานำเลือดออกมาใช้เนี่ยเลือดของเราเองเนี่ยมันเหมือนกับเราเอาชีวิตเข้าไปแลกมันคือมันตั้งคำถามกับคนที่ได้มาในนิทรรศการเนี่ยว่าสิ่งที่คุณทำอยู่หรือขวายคว้าอยู่มันใช่หรือเปล่าความสุขแท้จริงคืออะไรอย่างเงี้ยครับแต่ครั้งนี้มันรู้สึกครั้งนี้มันก็เพอร์ซันอลมากกว่าครั้งที่แล้วนะที่ต้องกรรมวิธีก็คือใช้เลือดใช้เลือดของตัวเองใช่ไหมครั้งที่แล้วมันจะไม่ค่อยซีเรียสครับครั้งที่แล้วจะแบบว่าฮะนิ้นสนุกสนานอะไรเงี้ยคนเข้าไปเหมือนเราหลอกล่อด้วยความสนุกสนานตรงนั้นอะไรเงี้ย
อันนี้คือเราก็ปั๊มคนเดียวปั๊มเลือดมาใส่ใช่ครับปั๊มเลือดมาใส่สักโถหนึ่งเหรอตอนนี้ตั้งไว้2ขวดนะครับ2ขวดตอนนี้มีกี่ซีซีไม่แน่ใจครับต้องเช็คกับเพื่อนที่เป็นหมออีกทีเพราะว่าเขาจะให้เราได้เต็มที่เท่าไหร่เพราะว่านอกจากเขียนที่ผนังแล้วเนี่ยผมจะมีเป็นโมเสสอยู่ที่พื้นด้วยอะไรเงี้ยก็คือเป็นกระเบื้องเป็นดอกไม้สวยๆอะไรเงี้ยอีกจุดอยู่กับพื้นแล้วก็เหมือนเป็นสเปซของเราเป็นแบบเป็นพื้นที่ที่เราแฮปปี้ที่จะอยู่แต่ก็มองว่ามันก็เกิดคำถามจากพื้นที่นะว่าถ้าเป็นจริงๆมันจะอยู่ได้หรือเปล่าแต่ตอนที่ถ่ายเรื่องมันโดยเก็บภาพวิดีโอไว้ป่ะครับก็คือในนิทรรศการเราจะมีด็อกิเมนต์ตรงส่วนนี้ด้วยแต่มันเอาเวลามันทำได้มันถ้าเกิดเจาะเลือดมาแล้วแบบเป็นสายยางแล้วต่อมาที่ปากกาเมื่อคงเวิร์กอันนั้นตายก่อนรูปแล้วตายก่อนตายก่อนแน่ๆเลยใช่ไหมแน่เลยครับเหมือนเส้นเลือดใหญ่เราถูกเจาะใช่ไหมครับเหมือนเราประสบอุบัติเหตุแล้วเส้นเลือดใหญ่ขาดไงครับเลือดมันก็ไหลไม่หยุดอ๋อเพราะฉะนั้นอ๋ออย่างนี้เดดแน่ๆครับตายวิธีนั้นทำไม่ได้ช็อกตายช็อกตายคือเราต้องถอดมาก่อนแล้วก็ใช่ครับอันนั้นมันจะเป็นเหมือน happening art ตายจริงตอนนี้เราอยากอย่างน้อยอยากมีชีวิตไปโอเพ่นอันนั้นน่ะสุดสายของจริงสุดสายของจริงเลยคงตายขาดรูปแล้วคงไม่เสร็จใช่แล้วเลือดเนี่ยมันมีอายุได้2วันผมก็ฮะก็เลยแบบต้องแบบวางแพลนดีๆในการที่จะเขียนแต่ว่าใช่แต่เราจะลองคุยกับเขาดูว่าไอ้2วันเนี้ยมันหมายถึงเลือดที่พร้อมจะเอาไปใช้หรือ2วันเนี้ยทำให้คุณสมบัติของเลือดมันเสียแบบไอ้ตัวสารละลายในเลือดมันกระจายออกไปไม่สามารถจะมาทำอะไรได้อะไรเงี้ยผมต้องปรึกษาเขาอีกทีนึงแล้วอย่างเวลาคุณเรียกว่าด้วยเลือดกับสีแดงนี่มันแบบเขาก็รู้แน่ๆคือแบบมีจะแบบกลิ่นมันมีกลิ่นมากหรือแบบมันจะอีกอย่างที่ที่มันจะยากกว่ามั้งหรือเปล่าไม่ทราบเหมือนกันคือผมชอบธรรมชาติเลือดครับอย่างไอ้ชิ้นที่ผมทำขึ้นมาเป็นชิ้นแรกเนี่ยธรรมชาติเลือดพอเขียนไปแล้วเนี่ยไอ้ตัวฮีโมโกลบินไอ้ตัวเลือดสีของเลือดเนี่ยเม็ดเลือดเนี่ยกับไอ้ตัวพวกซีเมนต์ต่างๆที่มันอยู่ข้างในเนี่ยมันวิ่งแยกออกจากกันครับแล้วมันก็ให้เอฟเฟกต์ที่มันน่าพอใจอย่างพวกนี้ครับเนี่ยมันวิ่งออกมาเหมือนกับเราเล่นเขียนสีน้ำเปียกในเปียกเทคนิคเลยอย่างนี้เลยครับมันจะวิ่งออกมาแล้วมาจับขอบแล้วก็ที่ชอบอีกอย่างคือมันพอเขียนเสร็จแล้วมันเหมือนมันก็เหมือนมีชีวิตแล้วครับเพราะว่าอย่างเราเขียนสีน้ำเนี่ยเขียนจบสีแบบไหนมันจะนิ่งอยู่สีตรงนั้นเปลี่ยนแปลงไม่มากแต่สิเขียนด้วยเลือดเนี่ยเขียนครั้งแรกจะแดงพอทิ้งพอเริ่มเซตเริ่มแห้งพอระยะเวลาไปนานๆมันเหมือนแผลเราครับมันก็จะเข้มขึ้นมันจะมีการเปลี่ยนแปลงของตัวนี้ขึ้นมาด้วยแล้วก็จะเขียนเป็นเงินดอลลาร์อย่างเดียวมีเงินไทยด้วยครับเอาเงินไทยด้วยครับเพราะว่ามันเกิดพอเราเกิดลายในซิมโบลของเงินไทยเนี่ยตอนแรกที่ตั้งใจเริ่มแรกตอนแรกคือจะผมจะเขียนเป็นเงินไทยอย่างเดียวแต่ว่าผมมองว่ามันอาจจะแคบไปนิดนึงผมก็เลยมองให้มันกว้างมากขึ้นอะไรเงี้ยก็เลยใช้สัญลักษณ์ที่เคยใช้แล้วคือเงินดอลลาร์เอากลับมาใช้อีกทีนึงครับแต่อย่างคุณเรียนเงินดอลลาร์เหรียญนี่กับเงินดอลลาร์ร้อยเหรียญมันต่างกันไหมผมต่างนะต่างใช่อย่างคราวนี้ผมเลือกเงินไทยผมก็เลือกแค่20 บาท20 บาทเพราะผมมองว่ามูลค่ามันนิดเดียวเราแลกด้วยชีวิตเรายังได้เลยอะไรเงี้ยมันไม่จำเป็นหรอกมันผมว่ามันตรงมันกระแทกใจดีว่าเฮ้ยเศษเงินนิดเดียวเองยังทำได้ขนาดนี้อะไรเงี้ยใช่เหมือนคนที่เขายอมทำอะไรหลายอย่างเพื่อเงินนิดเดียวใช่ครับใช่พวกคุณมันก็เหมือนคือทำให้ท็อปย้อนกลับไปคิดถึงเรื่องปากกัดอะที่ปากกัดคุณเยอะก็ใช้แค่20 บาทที่มีนักเสพติดแล้วก็มีคำถามอยู่ตลอดทำไมต้องแบงค์20อะไรผมก็ให้คำตอบว่ามันน้อยดีมันแค่นิดเดียวมันก็ทำให้คนทะเลาะกันได้ใช่ฮะโอเคก็ไว้แค่นี้ก่อนละกันเพราะถ้าเกิดใครอยากจะไปดูงานเพิ่มเติมก็เชิญไปได้ที่ White Space นะครับเปิดวันที่23 ตุลาจนถึง5 ธันวาคมนี้นะครับก็คุณเรียกก็ขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับคุณท็อปครับ